สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูยำมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะใส่กุ้งลวกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะส่วนผสมของเราก็จะมีกุ้งลวกนะคะน้ำตาลทรายนะคะหอมแขกซอยนะคะมีน้ำมะนาวค่ะน้ำปลานะคะน้ำปลาร้านะคะผงนัวค่ะมีผักชีใบเลื่อยนะคะพริกป่นค่ะแล้วที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะเป็นมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะอันนี้นะคะเราผ่าครึ่งนะคะแล้วก็เอาเม็ดโหนะคะจากนั้นก็แช่น้ำเกลือไว้นะคะให้ยางออกหมดนะคะเดี๋ยวเรามายำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ใส่พริกป่นลงไปนะคะตามด้วยน้ำปลานะคะน้ำปลาร้าค่ะจากนั้นก็ใส่ผงนัวลงไปนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะน้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่ามะม่วงหาวมะนาวโหของเราก็มีรสเปรี้ยวอยู่แล้วนะคะไฟก็ชิมรสตามชอบเลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใส่มะม่วงหาวมะนาวโหลงไปนะคะตามด้วยหอมแขกซอยนะคะแล้วก็ใส่กุ้งลวกของเราลงไปเลยนะคะท้ายก็ใส่ผักชีใบเลื่อยนะคะค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันเลยนะคะรสชาติก็จะออกมาคล้ายๆกับยำมะม่วงนะคะค่ะสำหรับเมนูยำมะม่วงหาวมะนาวโหใส่กุ้งลวกของเรานะคะก็เสร็จแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องแม่โบผักกินด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ